بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ก่อนอื่นขอสุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับถามว่าทุกวันนี้น่ะถ้าเราหัวใจของเราผูกมัดกับเรื่องราวของอาคิเราะห์เนี่ยจะมองว่าดุนยานี้มันไม่สนุกแล้วมันไม่น่าอยู่แล้วฉะนั้นใครที่ใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่มองไม่เห็นในเรื่องราวของอาคิเราะห์ในขณะนี้ก็แสดงว่ายากลำบากแล้วพี่น้องผมได้คุยกับพี่น้องมาเนี่ยคงจะจำได้ว่าคุยอะไรบ้างเมื่อ10ปีเมื่อ5ปีเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเคยพูดที่สันติชนบอกกับผู้ฟังว่าเราคิดหรือว่าเราจะนั่งฟังศาสนากันในห้องแอร์อยู่อย่างนี้ตลอดไปถามว่าทำไมถึงพูดคำนี้ออกมาได้ก็อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนะว่าอะไรมันจะเกิดอาคิริซะมานนบีนั่งให้การอบรมเหล่าซอบะห์นบีบอกยุคของพวกเรานี้เป็นยุคแห่งความปลอดภัยยุคหลังจากนี้จะเป็นยุคแห่งความเดือดร้อนและความยากลำบากทุกวันนี้พี่น้องดูสิครับข้าวของราคามันแพงขึ้นมากมายก่ายกองวันหนึ่งถ้าดูข่าวแล้วมันต้องมีปล้นร้านทองสองสามเจ้าก็คนมันไม่มีจะกินไงฉะนั้นมันสรุปได้ประเด็นเดียวเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่เหตุการณ์เลวร้ายมันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี่ก็เบาไม่มันทรยศต่ออัลเลาะห์ทรยศต่อรอซูลเพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์และไม่ได้เอาซุนนะห์มาสอนในปัจจุบันนี้เลิกสอนได้เลยเลิกสอนไปได้เลยทำไมล่ะครับสวนทางอัลเลาะห์สวนทางรอซูลเนี่ยมันดีเรื่องไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายขนาดวิกฤตอย่างนี้แล้วยังไม่รู้สึกตัวนะผมถามเมื่อไหร่จะรู้สึกอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษมุสลิมนะครับมักอิลบินยะซาร์อันินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามมุสลิมรายงานเป็นหะดีษเกรดเอล่ะท่านบอกว่าอัลอิบาดะตุฟิลฮัจญ์กัลฮิจเราะติอิลัยการทำอิบาดะห์ในขณะโลกมีแต่การฆ่ามีแต่การฉกชิงวิ่งราวมีแต่เรื่องลำบากเนี่ยการทำอิบาดะห์ได้กำลังนั้นน่ะเหมือนกับอพยพไปหาฉันนบีพูดยังไงล่ะครับการทำอิบาดะห์ในขณะที่สังคมมีแต่การฆ่าเหมือนกับอพยพไปหาฉันสอนอิสลามได้สอนซุนนะห์ได้ละหมาดได้คนเห็นก็ไม่เป็นอะไรบวชได้คนรู้ก็ไม่ฆ่าเราแต่ทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านบอกอย่างนี้อันนามาอาตอกุมุลลอฮุดุนยาลิตัตลิบูฮาอัลอาคิเราะห์แท้ที่จริงที่อัลลอฮ์ได้ให้ดุนยากับท่านนั้นเพื่อท่านจะได้แสวงหาดุนยาเนี่ย
ได้ประโยชน์ในวันอาคิเราะห์วะลัมยุติกุมูฮาลิตัรกุนูอิไลฮาลิตัรกานูอิไลฮาไม่ได้ให้ดุนยากับท่านคิดว่าจะอยู่กับมันตลอดไปคนไม่เคยออกไปไหนเลยไงคนไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นขาดทุนนะพี่น้องอิหม่ามซะวีบอกว่าคนน่ะต้องออกนอกบ้านส่วนต่างของท่านอยู่นอกบ้านท่านอะไรไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับฉะนั้นเราทุกวันนี้น่ะเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ฮะหรือรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวพี่น้อง24ชั่วโมงเนี่ยทำไมคนเข้าละหมาดได้ตรงเวลาทำไมเขาแบ่งเวลาไปฟังศาสนาเราไม่ได้คิดเหลือมันตะกรบะอิไลยะซิบรอนใครเดินใกล้ชิดไปหาฉันหนึ่งคืบฉันมาหาเขาหนึ่งศอกใครมาหาฉันหนึ่งศอกฉันไปใกล้เขาหนึ่งวาใครวิ่งย่อๆฉันวิ่งเร็วเข้าหาเบาแต่ทุกวันนี้เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ไหมพี่น้องฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรขึ้นบนโลกดุนยานี้เรื่องดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเป้าหมายของอัลลอฮ์เมื่อสร้างเบามาแล้วต้องการให้เบาเข้าสวรรค์ไม่ใช่ต้องการให้เข้านรกไม่ดีได้ยังไงล่ะบาลาพี่น้องฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้มันบัลละกอซิตตีนะซะนะในกุรอานบอก40แต่หะดีษนบีบอก60ใครก็ตามอายุของเขาย่างเข้ามา60ความดียังไม่ชนะความชั่วเตรียมตัวไปนรกได้หมายความว่าไงยากแล้วครับถ้า60ยังไม่เตาบ้าเนี่ยเตาบ้ายากแล้วเพราะหัวใจมันมีแต่สนิมร้ายไปแล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับอันนัลมุมฟาริดะบิตตออะติไบนะอะลินมาอาซีวัลกอบละก็ดะยุดฟาอูบิฮิลบาลาวานินนาสกุลลิฮิมฟากะอันนะฮูยามีฮิมวะยุดาฟิอันฮุมพี่น้องครับคนคนเดียวยืนการตออัตต่ออัลลอฮ์ยืนการภักดีต่ออัลลอฮ์ทำหน้าที่ในเรื่องราวของศาสนาในหมู่คนชั่วและในหมู่คนที่หลงลืมบางทีบาลานั้นถูกผลักไปให้พ้นจากกลุ่มชนนั้นเนื่องจากมีการเรียนการสอนและต่อไปถ้ามันเกิดหนักทำกันยังไงครับทำกันยังไงครับบ้านใครบ้านมันอาจารย์ก็ออกไปไหนไม่ได้ทำกันยังไงพอบ้านใครบ้านมันพี่น้องก็รู้แล้วนี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้มันสำคัญขนาดนี้พี่น้องก็ผมพูดอยู่เสมอว่าคนที่อัลลอฮ์จะเข้าสวรรค์ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่คนจบโน่นจบนี่คนยำเกรงเรามีเวลาสักหน่อยไหมที่จะอ่านกุรอานกับลูกหลังมักริบแค่อิชาเอาแค่นั้นแหละขอแค่นั้นนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงขอชั่วโมงเดียวให้ได้ไหมถามว่าเราตายไปเราทิ้งลูกโดยที่ไม่เข้าใจศาสนาเราภูมิใจเหรอภูมิใจเหรอพี่น้องดุนยานี่เขาสร้างมาให้เหนื่อยไม่ได้สร้างมาให้พักไอ้เราจะนอนอย่างเดียวจะพักอย่างเดียวจะสุขอย่างเดียวนั่นกาเฟรที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ฉะนั้นพี่น้องครับเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยมากเหลือเกินมันนะอะไรนะบิเนี่ยมัติลฟรอกวัลวักติลลาซีฮุวะอาลามินกุลลิซัยอ์นบะดันอีมานิบิลลาห์การที่อัลลอฮ์ได้โปรดปรานบนเราได้ให้เนี่ยมัดกับเรายามว่างสุขภาพดีมีทุกคนครับพี่น้องใครไม่มียกมือขึ้นชีวิตไม่ได้ผ่านมาเลยยามว่างหรือไม่ได้ผ่านมาเลยสุขภาพดีเคยมีไหมเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้อะไรตอนสุขภาพดีและยามว่างมันต้องคิดสิครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะเราต้องกลับไงฉะนั้นวัลวักติลลาซีฮุวะอาลามินกุลลิชัยอ์นบาดันอีมานิบิลลาห์เวลานั้นพี่น้องครับเวลาซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาเนี่ยมีค่ารองจากอีมานเลยคือเวลาที่สำคัญมากเวลาสำคัญมากเหมือนกับอบูบักอบูบักไปเยี่ยมฮันซอละซอฮาบะนะครับ
ถามฮันซอลาว่าซอนซอลาเอ้ยเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ฉันเวลานี้เป็นมุนาฟิกินไปแล้วซอฮาบะเขาประนามตัวเองเป็นมุนาฟิกไปแล้วเฮ้ยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นนะฮันซอลาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่ต่อหน้ารอซูลรอซูลให้การอบรมชนด้วยกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เหมือนกับฉันเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาใจเหมือนฉันเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาเปล่าแต่พอฉันห่างไกลจากรอซูลมาอยู่กับลูกมาอยู่กับทรัพย์มาอยู่กับสามีมาอยู่กับที่ดินมีอยู่กับเงินในธนาคารฉันลืมหมดเลยเราอย่างนี้หรือเปล่าฮะพี่น้องคนน่ะจำไว้นะอย่าเผลอพูดลูกฉันตังฉันที่ดินฉันของฉันอย่าเผลอพูดพูดผิดพูดใหม่ได้เงินน่ะถ้าตราบใดที่เราเป็นเจ้าของอาจจะแบ่งมรดกทะเลาะกันลูกหลานแต่ถ้าวันใดที่ให้อัลลอฮ์ก็ยืมนั่นของท่านเลยในอาคิเราะห์แต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะให้เขายืมเพราะเราบอกว่าเป็นของเราพี่น้องมันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่เลยเพียงแต่เราเป็นผู้ดูแลก็อ่านกุรอานให้ฟังตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นฟัลวักตุเวลานั้นฮูวะฮายาตุนอินซานคือชีวิตของมนุษย์เลยในดุนยานี้วะลิซารฟิลวักติแล้วก็เวลานั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐอักซมัลลอฮุตะอาลาบิบะดินอัลกอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานกับเวลาวัดดุฮาขอสาบานด้วยเวลาสายวัลไลลิอิซาซะยานะครับกลางคืนในเมื่อมันมืดมิดและสงบในยามค่ำคืนพี่น้องครับที่ผมได้คุยกับพี่น้องไปคราวที่แล้วเนี่ยอายุ70เนี่ยอย่านอนเพลินอย่านอนเพลินผมประกันเลยว่า70แล้วเนี่ยตีสองกว่าก็ตื่นแล้วถ้านอนหลังอิซามักริบดูทีวีดูข่าวดูเรื่องราวของศาสนา 3-4 ช่องกับลูกพอหลังนั่นก็นอนพอตีสองครึ่งตื่นมาเนี่ยไม่หลับเลยหลับยากได้กับตัวผมเองครับหลับยากแล้วตื่นมาทำอะไรก็ให้คิดถึงตอนหนุ่มๆเราเคยให้ข้างกับศาสนาของอัลเลาะห์มั้ยเคยเป็นคนเกย์มั้ยผมตอนหนุ่มๆก็พกปืนลูกซองปืนลูกซองไอ้ปืนไอ้ทำเองอ่ะพกลูกซองเล็กอ่ะพกอยู่นั่นแหละความบ้าๆน่ะวัยของคนมันเหมือนกันทุกคนแหละครับพี่น้องพอถึงอายุปานนี้คิดไปทำได้ไงฉะนั้นตอนหนุ่มๆเราหันข้างให้กับศาสนาตอนแก่ๆต้องหันหน้ามาตอบรับเต็มๆอย่ามีลูกเล่นพี่น้องอย่ามีลูกเล่นฉะนั้นเนี่ยมาตานีมักบูนนฟีฮิมากาซิรุมินันนัสอัสซิฮตุวัลฟารอกพี่น้องครับมันมีเนี่ยมัดอยู่สองอย่างมีความดีอยู่สองอย่างที่ถูกโกงไปจากอัลลอฮ์เนี่ยมากเหลือเกินอะไรครับอัสซิฮตุวัลฟารอกสุขภาพดีและยามว่างทุกคนผ่านมาหมดเลยพี่น้องสุขภาพดีนะเอาไปทำอะไรยามว่างเอาไปทำอะไรฉะนั้นท่านอิบนุฮัยยัสได้กล่าวไว้ในหนังสือฟัตวิลบารีกัดยากูนุนอินซานุซอฮีฮันบางทีมนุษย์เนี่ยสุขภาพดีเวลายากูนุมุตฟาริกอนแต่ไม่ว่างมนุษย์นะสุขภาพดีแต่ไม่ว่างลิซักลิฮีบิลมาอาสยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพวะกอดยากูนมุสตักนียันวะลายากูนุซอฮีฮันบางทีรวยเงินเป็น10ล้านพี่น้องครับแต่สุขภาพไม่ดีซะแล้วเป็นอัมพาตใช่หรือเปล่าเมื่อสองสิ่งมารวมกันพี่น้องครับว่างแต่ยุ่งกับการประกอบอาชีพรวยแต่เป็นอัมพาตพอสองสิ่งมารวมกันขี้เกียจแล้วละหมาดก็ไม่อยากอะไรก็ไม่อยากทำฉะนั้นให้ฉวยโอกาสในขณะที่สุขภาพเราดีแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นวันวัตตุยมุรรุมัรรสิฮับเวลาเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันผ่านเราไปนี่เหมือนกับเมฆที่มันลอยอยู่บนฟากฟ้า
ช่หรือเปล่าว่ากุลลูยาเมนยำดีทุกวันเลยมันผ่านเราไปนะครับชั่วโมงก็หมดไปชั่วระยะหนึ่งก็ผ่านเราไปไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกลับมาใหม่ได้วันนี้มืดไปวันนี้วันศุกร์วันที่31เดือนธันวาพ.ศ.64วันนี้ไม่มาแล้วไปเลยและเวลาที่เราหมดไปน่ะหมดไปอย่างไรเวลาที่หมดไปน่ะหมดไปอย่างไรพี่น้องครับฉะนั้นกานัลวาญิบุอัลันมุสลิมเป็นหน้าที่เลยผมแปลวาญิบอันนี้ว่าเป็นหน้าที่เลยบนมุสลิมการที่เขาจะต้องรักษาเวลาของเขาและแสวงหาประโยชน์ในอาคิเราะห์วะละกอดกานัสซะลาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุมบรรดาซะลาฟุศอลิหพี่น้องทำไมซะลาฟต้องใส่ซอลิหล่ะทำไมไม่ใส่คอลับด้วยล่ะทำไมซะลาฟซอลิหแต่คอลับไม่กล้าใส่ซอลิหไม่รู้ใครมันพูดโอ้โหซะลาฟอัสลัมคอลับอะห์กัมซะลาฟน่ะปลอดภัยนะแต่คอลับน่ะแจ๋วแจ๋วอะไรล่ะคอลับเดินสวนซุนนะห์รอซูลมุเก็มนึงนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานี่มีกี่มัสยิดใครจำได้มั้งผู้ใหญ่ฉะเชิงเทรานี่มีกี่มัสยิดฮะนครนายกมี30กว่ามัสยิดเป็นซุนนะห์ซะ3มัสยิดอีเหลือ30สวนใช่หรือเปล่าฮะใช่หรือเปล่าทุกวันเนี้ยไม่มีเวลาที่จะมาพูดเอาใจผมไลฟ์สดผมเล่นอิหม่ามอย่างเดียวไม่เล่นคนอื่นเลยคนอื่นมันไม่แล้วอ้าวพี่น้องถ้าฟุตบอลแพ้อินโดเนี่ยเขาไล่ใครออกเอาทำไมไม่ไล่คนเตะออกอ่ะใช่หรือเปล่าถ้าฟุตบอลแพ้อินโดเนี่ยเขาไล่โค้ชออกถ้ามัสยิดนั้นมามุมมาเลวก็ต้องไล่อิหม่ามออกหรือใครจะเถียงผมใช่ไหมไอ้มันไปเข้าดาวกับเขาในเอ็มอยู่มัสยิดไหนเนี่ยแสดงว่ากุตบ้านี่ต้นเดิมเลยปีหนึ่งสังคมจะไปยังไงอะไรกูไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วเวลามีการเลือกตั้งพี่น้องกูเป็นกาเฟ่กูเอามาเข้าทุเรากูเพื่อกูจะได้เป็นอิหม่ามใช่หรือเปล่าพี่น้องผมพูดตายผมก็พูดอย่างนี้นะเอาคนใต้มาน่ะฐานที่ผมพูดยังไงผมบอกถ้าตายบนเวทีถ้าพูดจริงสหิตไปถ้าพูดหลอกเขามึงนรกแน่ถ้าจบชีวิตมันจริงไหมเนี่ยผมพูดเนี่ยผมขอบคุณอัลลอฮ์สุดๆอยากจะสุญูดไม่เงยได้มีโอกาสไลฟ์สดพึ่งนี้ดูอิหม่ามอย่างเดียวผมไม่เล่นคนอื่นเล่นคนอื่นไม่แล้วหน้าที่ใหญ่ไม่อิหม่ามอ่ะโอ้โหเดินเข้าไปในซอยวากับนี่มีทั้งสนุกมีทั้งไก่ชนมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งโอ้โหเละไปหมดซอยวากับน่าจะเป็นซอยของวัดนะไม่น่าจะเป็นซอยสุราวะซอยวากับอ่ะคนที่เขาให้เขาต้องการอะไรอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮุอักบัรนี่ไงฟังไหมตะเกียบผมบอกอ่ะคนเดียวยืนการทำหน้าที่ในสังคมที่มีแต่สิ่งชั่วในสังคมที่มีแต่การหลงลืมสังคมนั้นจะถูกปกป้องด้วยกับบัลลออัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดไม่เกิดภัยพิบัติไม่ให้เกิดพายุอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าขาดการเรียนการสอนเนี่ยว่ากันยังไงเวลานี้นะครับเด็กเนี่ยมันเบื่อแล้วที่จะเรียนออนไลน์พอมันเบื่อมันจะไปหาใครอ่ะมันธรรมชาติของเด็กครับพี่น้องหลานผม4ขวบตื่นมาในคว้าโทรศัพท์ก่อนเลยเราจะทำกันยังไงของฝากของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายใช้เวลาให้มันมีค่าพี่น้องครับฉะนั้นซะลัฟเนี่ยอะห์รอซมายะกูนูนอะลาอาวกาติฮิมลิอันนะฮุมกานูยะริฟูนกีมะตะฮาอาหารเขาต้องการเหลือเกินเขาละโมบเหลือเกินนะครับเรื่องเวลาของพวกเขาเนี่ยพ่อพวกเขาเหล่านั้นรู้คุณค่าของเวลาท่านฮัสซันบาซารีที่พูดไว้ที่ผมเคยบอกนี่ท่านพูดอีละท่านพูดหลายจุดนะหลายเรื่องเหลือเกินที่ท่านพูดไว้ที่ผมเคยบอกพี่น้องอิบนุอาดัมมิสกีนลูกหลานอาดัมอุยน่าสงสารเราคอฟันนารกามาตะคอฟันฟักรถ้าเขากลัวนรกมันกลัวความจนไม่ได้เข้านรกแต่ทุกวันนี้เขากลัวความจนมากกว่ากลัวนรก
เอาใช่ไหมพี่น้องเนี่ยสันบัสรีพูดนี่ท่านพูดอีกแล้วอัดรอกตัวอักวามันฉันเนี่ยได้ไปทันกับคนหลายกลุ่มเลยมากานูอาลาเอากอติฮิมอัสซัดมิงกุมฮริซันอาลาดารอฮิมิกุมบาดานานีริกุมบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นเวลาของพวกเขาเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าหาเงินหาทองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเอ้าผมไม่ให้พี่น้องมองภาพคนในยุคซอฮาบะในยุคสลับนะครับเขาเดินหาหะดีษกันเนี่ย200โลหะดีษต้นเดียวพี่น้องว่าใช่ไหมเขามีเวลาประกอบอาชีพอย่างเราไหมพี่น้องมันต้องคิดถ้าไม่คิดมาฟังศาสนาไม่เกิดประโยชน์พี่น้องจำเอาไว้เขาเกือบที่จะไม่มีเวลาหากินอิหม่ามมายูฮัมบันเสบียงหมดครับแม่ให้ออกจากบ้านอายุ10กว่าขวบมีนมปังไปหน่อยนึงมีตังไปหน่อยนึงไปหมดกลางทางรับจ้างเกี่ยวข้าวคนเขาก็รู้จักเขาจะให้โดยไม่ต้องเสียแรงแกไม่ยอมแกต้องเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บข้าวฟ่างแล้วก็เดินทางไปหาความดีของเรานี่มันล้นพี่น้องครับเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตเนี่ยเพื่อให้เราวิ่งหาซุนนะแต่งงานมีวลีมีสตรีมีพยานมีผู้หญิงมีชายก็พอแล้วสำหรับหนึ่งก็พอแล้วต้องยุ่งอะไรนี่ไม่เอาอ่ะเขาห้ามเราอยากทำเยอะเอาไม่ได้ว่าใครนะครับถ้าผมแต่งช่วงนี้ลูกผมเป็นอย่างนี้เลยเอามา 6-7 คนพอเลี้ยงสำหรับหนึ่งพอแล้วก็เราไม่วิ่งหาซุนนะอัลลอฮ์ที่ได้เกิดบาลาและไม่มีอย่างอื่นที่เกิดบาลาไม่มีอย่างอื่นเราอันนาลัลกุรออามานูวัตตะกาลาฟาตานาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์วะลากินกัซซะบูอะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนต้นนี้ที่อัลลอฮ์บอกบาลาที่มันเกิดเพราะต้นนี้ถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้อีหม่านแล้วก็ยำเกรงแน่นอนเหลือเกินเราจะเปิดให้เลยบารอกัตความจำเริญจากฟากฟ้าสู่เดือนดินฝนจะตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์จันทร์อาหารจะอุดมสมบูรณ์วะลากินกัซซะบูแต่คนเหล่านั้นไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อแล้วอะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราก็ลงโทษพวกเขาเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาได้แสวงขึ้นบนโลกดุนยานี้พี่น้องทั้งหลายเอาง่ายๆนะเอาบ้านผมจังหวัดนครนายกเนี่ย35มัสยิดมีซุนนะห์อยู่ประมาณ 3-4 มัสยิดนอกนั้นบรออทั้งหมดน้อยไปไหมโควิด19เนี่ยน้อยไปไหมฮะน้อยไปไหมพี่น้องฉะนั้นอุมาร์บินอับดุลอาซีซท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซบอกว่าอินนัลไลลาวันนะฮาร์แท้ที่จริงกลางคืนก็ดีกลางวันก็ดียะมาลานิฟิกะมันปฏิบัติในตัวของท่านอยู่เนี่ยฟามันฟีฮิมาจงปฏิบัติอามันในกลางวันและกลางคืนนั้นวากานูยากูลุพวกเรานี้กล่าวเขากล่าวว่ามินอลามาตินมักติอิดออตุนวักจากเครื่องหมายคือสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดคือเวลาหมดไปโดยไม่ได้ประโยชน์กับอาคีรอเลยพี่น้องโดยไม่ได้ประโยชน์กับอาคีรอเลยและทุกวันเนี่ยสังคมอะนะถ้าพวกอิหม่ามพวกนักการศาสนาไปเล่นการเมืองแล้วก็เขาจะหาพิธีกรรมต่างๆที่จะรักษามวลชนเอาไว้มึงจะบิดอะห์มึงจะชิริกมึงจะเป็นซุนนะห์มึงอะไรก็ช่างมึงรักกันไว้แต่ผมถามว่าถ้าพิธีกรรมเหล่านั้นทำให้อิสลามเสียท่านจะหาคำตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรที่3วันก็ดี7วันก็ดีเขาคิดไม่ถึงหรอกครับที่ผมจะพูดเนี่ยฮะเขาคิดไม่ถึงผมกล้าหัวเป็นประกันเด็กพ่อมันตายมันอายุ20เชิญอิหม่ามมาทำ3วัน7วันเด็กมันจะละหมาดไม่ต่อไปเนี่ยผมถามหน่อยฮะมันจะละหมาดไหมมันจะถือศีลอดไหมเดี๋ยวก็มาทำให้พ่อกูฮะคิดหรือเปล่าว่าพี่น้องลิยะมิลูอัลซารฮุมกามิลาตันยอมันกิยามะวะมินอัลซาริลลซียุดิลลูนะฮุมบิกอยริอินบาปแกรับอย่างหนักและบาปที่ทำให้คนหลงคุณรับด้วยมันคิดก็ดีนะพี่น้องฉะนั้นวะกานะฮาลุสซะลัฟมุฮาวะละตะฮุมดาอิมันฟิตตะรักกีมินฮาลินอิลาฮันอะห์ซะนะมินฮาบิไฮซุยะกูนุยอมุอะฮดิฮิมอับดะละมินอัมซิฮิปรากฏว่าสภาพของคนสลับนั้น
ความพยายามของพวกเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้วันนี้น่ะดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้นะฉะนั้นพี่น้องครับท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าวันนี้ไม่ผมพูดอะกีดะใช่ไหมอาจารย์อาดัมผมลง2ทุ่มกว่าๆนะอาจารย์อาดัมไกลด้วยท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแต่ลูกของท่านน่ะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมีชายคนหนึ่งไปหาท่านและบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์จงสั่งเสียฉันหน่อยเราดูนะเหล่าซอบาเขาสั่งเสียคนนี้เขาสั่งเสียอย่างไรเขาก็บอกกับชายคนนั้นว่าอิซาซามีตัลลอเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายฟัรอิฮาซัมจงสดับรับฟังให้ดีรักษาไว้ให้ดีถ้าเป็นเรื่องดีอัลลอฮ์จะใช้ถ้าเป็นเรื่องชั่วอัลลอฮ์จะห้ามนี่เขาสั่งเสียกันพี่น้องเขาสั่งเสียกันอย่างนี้ฉะนั้นท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ามานาดิมตุอัลาซัยเอ็นฉันไม่เคยเสียใจบนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยในการเสียใจของฉันเนี่ยแล้วเสียยังไงล่ะครับอัลาเยาเมนวันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์มันตกไปแล้ววะนากอซอฟีอัจลีอายันของฉันหมดไปหมดไปวะลัมยะซิดฟีอามาลีอามันของฉันไม่ได้เพิ่มเลยเราได้เพิ่มอะไรบ้างอามันของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปพี่น้องเพราะฉะนั้นของฝากของอัลลอฮ์ดูแลกันให้ดีเขาต้องเจอหนักกว่าเราเขาต้องเจอหนักกว่าเราคิดให้ดีฮะเขาต้องเจอหนักกว่าเราฉะนั้นพี่น้องครับหลังละหมาดซุบฮีหลังละหมาดอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ได้ไปมัสยิดมันเกิดวิกฤตอะไรก็ตามทั่วเกิดก็มีข้อห้ามมาอีกเนี่ยสักอายะห์นึงสักหะดีษนึงอ่านหันหน้ามาให้ลูกฟังแปลให้ลูกฟังหะดีษกับกุรอานมันมีบะเราะกะห์ใช่มั้ยถ้าเราเอามาสอนพูดกับลูกพูดไปเป็นผมไม่เชื่อหรอกนะหัดพี่น้องเนี่ยอย่างไรเขาพูดกันเนี่ยแล้วก็วะกอละอาคอรกุลลูเยาเมนทุกวันที่ยามุรุบีที่มันผ่านฉันไปลาอัสดาดูฟีอินมันไม่ได้เพิ่มความรู้ให้กับฉันเลยความรู้ที่จะทำให้ฉันใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพิ่มเลยวันและคืนที่ผ่านไปฟาลาบูริกาลีปีตูลูอิซัมชีวะซาลิกันเยาไม่มีบรอกัตอะไรให้กับฉันเลยในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาสำหรับเราเนี่ยมันมีน้อยแล้วนะแล้วก็ให้เราทุกคนเตาบะตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับขออิสติกฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าถ้าการเตาบะของเราเตาบะด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺพี่น้องครับอินชาอัลลอฮฺแต่ถ้าอยู่เพลินวิกฤตยังไงก็ช่างไม่เคยคิดในการที่จะตบัตตัวต่อลอสุบฮานะหัวตาลาแล้วเนี่ยถามว่าเราจะกลับไปอาคิรอจะกลับไปอย่างไรฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยฟะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมินูนบิลกอยบวะยุกีมุศศอลาตวะมิมมารซักนาฮุมยุมฟิกูนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงสงสัยสักนิดสงสัยอะไรเอ๊อัลลอฮ์บอกชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เกรงเนี่ยจะได้ทางนำมั้ยง่ายๆอ่านแล้วสวนอ่านแล้วสวนเนี่ยได้ไหมก็อัลลอฮ์บอกลิลมุตตะกีนกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงใครล่ะครับคนยำเกรงวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซะรออีวัดดอรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ฉะนั้นพี่น้องครับพูดไว้ก่อนเลยเมื่อมีซองมาแล้ว
อย่าปัดใส่ไป10บาท20บาท30บาท100บาทก็ลักษณะของมุตตะกีนไงบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์วัลกาซิมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธมีความสามารถจะทำอะไรก็ได้รถเราไปถูกชนรถเราไปถูกชนคนรู้จักกันให้อภัยไม่ได้ไม่ใช่มุตตะกีนพี่น้องง่ายๆเลยมันผิด 100% อภัยใจสบายไหมก็รถชนปิ๊กอัพไงบวมหมดทั้งคันไอ้เดินตุ้มไอ้นี่ปึ้งไอ้นนปังก็ชนไปสิพี่น้องต้องหัดในการให้อภัยทั้งที่มีความสามารถจะทำอะไรเขาก็ได้แต่ไม่เอาพี่น้องครับที่ผมก็เคยบอกให้พี่น้องฟังพอพูดเรื่องนี้แล้วมันอดเรื่องนี้ไม่ได้เอาใครละหมาดอีดยกมือขึ้นละหมาดทุกคนเอาฟังให้ดีนะคนที่ละหมาดอีดฟังให้ดีพี่น้องครับอัลอีดอัลอีดแปลว่าอะไรอันตาซิลามันกอตออากะวันอีดน่ะไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับคนที่เขาตัดท่านนี่คือความหมายของคำว่าอีด50ปีละหมาดอีดมาแต่ไม่เคยให้อภัยพี่น้องเลยคนนี้ไม่ได้ละหมาดอีดนะอัลอีดอันตัวติยามันฮารอมากะเอาไปให้เขาคนที่ไม่ให้ท่านอัลอีดอันตาฟูอัมมันซอลามะกะท่านไปให้อภัยโทษกับคนที่ซอลิมท่านนั่นคืออีดอัลอีดอันตาซิลลัสกีมะตะมิงกอลบิกะการที่ท่านเอาความเกลียดชังออกจากหัวใจของท่านให้ได้นั่นอีดอัลอีดอันตุกริยาบุกบะมินรัวฮิกะเอาความโกรธกิ้วออกจากจิตวิญญาณของท่านอัลอีดูอันตะอูดะอิลาจีรอนิกะบิสโซฟาวัลฮุบบิวัลบัสมะอีดคือการที่ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของท่านด้วยหัวใจที่ใสสะอาดและรักและด้วยความยิ้มแย้มอัลอีดอันตุดะกิละตุมะนีนะตะฟีกุลูบินมุสลิมีนเอาความปลื้มปิติยินดีเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนมุสลิมที่ยากไร้ที่ยากจนอัลอีดอัลลาฮ์ยาคอฟูกะมุสลิมและรับที่อีดคืออะไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่ท่านจะต้องไม่ทำให้คนมุสลิมและคนมุมินนั้นหวาดกลัวในตัวของท่านวัลลอฮิลายุมินขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขายังไม่อีหม่านขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขายังไม่อีหม่านใครครับวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮิลายุมินตีละมีคนกล่าวกับท่านรอซูลว่ามันยารอซูลอัลลอฮ์ใครละรอซูลก็ละอัลลซีลายะมะนายารูฮูบิบวาอิกิฮีบุคคลซึ่งที่เพื่อนบ้านไม่ปลอดภัยต่อความชั่วร้ายของท่านความที่ท่านสร้างความหายนะและความไม่ดีไม่งามนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธานะใครจะถ่ายบทความนี้ไปหน่อยไหมว่าอีดแปลว่าอะไรนี่คือความหมายของคำว่าอีดอีดกันมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมเคยให้ไม่ห้าอย่างเนี่ยต้องพยายามทำให้ได้ต้องพยายามทำให้ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นพี่น้องครับฮาซะฮากะซาวะดออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัวลสุรูติอัตตักวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้อันแรกคือยำเกรงคนยำเกรงคือคนยังไงอัลลซีนะยูมินูนะบิลกอยผู้ซึ่งที่อีหม่านต่อสิ่งที่มองไม่เห็นศรัทธามั้ยเวลานี้ในทีวีเนี่ยอันตรายมากๆมีทั้งหมอดูดวงประเทศมีทั้งอะไรต่อมีอะไรหวยเหยอะไรเต็มกันไปหมดเลยเมื่อเราเห็นคนเหล่านั้นเราภูมิใจในอิสลามของอัลลอฮ์ไหม
ฮะเราภูมิใจในอิสลามของอัลลอฮ์ไหมเขาไม่มีที่พึ่งนะเขาไม่มีที่พึ่งฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ก็จะต้องศึกษาเรื่อยไปว่าอิสลามได้ใช้อะไรเราบ้างและสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เรามันไปยุ่งกับการประกอบอาชีพในดุนยากับเราหรือเปล่าตั้งแต่อากีดะห์จนทั้งถึงฮัจญ์เนี่ยยุ่งกับการประกอบอาชีพกับเราหรือเปล่าจ่ายซะกาตยุ่งไหมบางแล้วถ้ามีซะกาตจ่ายเหนื่อยไหมโอ้โหหน่วยหน้าดูเร็วให้จ่ายซะกาตมีไหมอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องเราไม่หัดที่มันทำไม่ได้บางคนอายุ70ผมถามมาถามมาหลายคนครับระดับรู้จักเป็นเศรษฐีบ้างบริจาคให้กับทีวีบ้างสิเพราะบริจาคทีวีนั้นมันสุดยอดเกิดคนชั่วคนเลวมันดูทีวีแล้วมันตะบะฮ์นี่บังได้บานเลยอัลลอฮ์หลานเอ้ยเก็บตังค์ไว้รักษาตัวตอนแก่แสดงว่าตั้งแต่เกิดยันตายแกหาสตังค์ไว้รักษาตัวอย่างเดียวเลยใช่หรือเปล่าฟังคำพูดของนบีและฟังคำพูดของท่านไซนาอาลีฉะนั้นบิอัติบาริฮีกอดียะตุลฮามะจิดดันฉะนั้นอีมานต่อเรื่องเก็บนั้นน่ะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมันได้ตัดสินการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาที่เอาเรื่องเย็บมาไว้ก่อนเนี่ยฝันตมาดุมตะตุมินบินเย็บท่านนั้นตราบใดที่ท่านอีมานต่อเรื่องเย็บและวันอาคิเราะห์และเรื่องการสอบสวนฝอินนะกะตักซัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีกุลลิอามะลินตะมิลูฮูแน่นอนและเกินท่านจะกลัวอัลลอฮ์ในทุกการงานที่ท่านได้ปฏิบัติไปถ้าท่านอีมานต่อเรื่องเย็บท่านโกงก็ไม่ได้ท่านนินทาไม่ได้ท่านทุจริตไม่ได้ท่านทำสิ่งชั่วไม่ได้เลยถ้าอีมานต่อเรื่องเย็บเรื่องที่เรามองไม่เห็นใช่หรือเปล่าพี่น้องก็มันตั้งอยู่ข้างหน้าเราเรื่องอัลลอฮ์จะไปโกงใครเขาได้จะไปทุจริตอะไรได้จะไปนินทาอะไรกับใครได้นะครับฟาอิซามามาดัตตายาดากาลิตัสริกะถ้าท่านยื่นมือไปเพื่อจะขโมยหรือไปเจอเงินอย่างผมนี่ตลาดทุกเช้านะเกิดไปเจอสองสองสามหมื่นนี่ไปเจอจริงมันจะยังไงก็ไม่รู้นะพี่น้องนะฉะนั้นในเมื่อท่านยื่นมือของท่านออกมาเพื่อจะขโมยตาตาซักกะรุอันนะกะมูลากีลอท่านคิดเลยท่านจะไปพบกับอัลลอฮ์แน่หยดเลยทีนี้ใช่หรือเปล่านะวะอันนะฮูซะยูฮาซิบุกะอะลาซาลิกว่าแท้ที่จริงต่อไปอัลลอฮ์จะสอบสวนท่านฟะตะตรอยิอุอันฮาซิซิรกะท่านก็ยกยื่นมือของท่านชักมือกลับวะอิซารออัยวะอิซาอะรัตตะอันตัตตะกิบะมาฮะรอมัลลอฮ์เมื่อท่านปรารถนาที่จะทำบาปในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามวะตะซักกัรตัลอาคิเราะฮ์วัลฮิซาบท่านคิดถึงอาคิเราะห์และวันสอบสวนกอซีตัลลอฮ์วะตุรอยิอัตวะตรอยิอัตท่านก็กลัวอัลลอฮ์และก็ยกมือกลับนี่คือแปลว่าเรื่องราวของการอีมานต่อสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคือมันเป็นหุกกลมของการตัดสินดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยานี้ถ้าอีมานต่อเรื่องเย็บซะอย่างหนึ่งทุกอย่างเคลียร์ลงตัวหมดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องครับอัลอะกออิดุเรื่องอะกีดะห์นั้นคืออิรติบาตุลมักลูกบิริบาติลลายุมกินุอัยยะฮิลละหูอะฮัดุนบิไฮซุลาตัตฟูฟิซิห์นิอัสจาอุนเอาอัฟการุนตุบอิดุนาอนินอีมานคำว่าอากอเอตหรือว่าอากีดะห์คือข้อผูกพันระหว่างอัลลอฮ์กับมักลูกอัลลอฮ์กับบ่าวการผูกพันอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่ทุกสิ่งในดุนยาจะมาแก้ปมนี้ให้หลุดสติก็แก้ไม่หลุดสตังก็แก้ไม่หลุดอำนาจก็แก้ไม่หลุดอะไรก็แก้ไม่หลุดนี่เรียกว่าอากีดะห์ลาตัตฟูฟิซีนีอัสญาอุนเอาอัฟการุนตุบอิดุนาอานินอีมานพี่น้องครับสิ่งต่างๆในดุนยานี้พี่น้องทั้งหลายครับจะมาอะไรครับมาแก้หรือจะมาดับอีมานที่อยู่ในหัวใจของเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็ตาม
ที่จะทำให้เราอ่างไกลจากการอีหม่านอันนี้เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดทำไมล่ะครับลิอันนัลริบาตอลอะกีดะติวะริบาตันวัจดานยาซีอานีฟีกุลลิยาวาริฮวะมะลากาตินมุมินบิอิสอาอินยากินเพราะแท้ที่จริงไอ้ข้อผูกพันที่เรียกว่าอะกีดะนั้นมันเป็นข้อผูกพันที่จะต้องตระหนักพอเรามีข้อผูกพันกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยนี่มันก็ขยายไปในเรือนร่างของเราทั้งหมดเลยพี่น้องครับมันฉายแสงไปในเรือนร่างทั้งหมดเลยมือลิ้นเท้าหูตาอากีดะห์คุมหมดเลยนะครับพี่น้องลิอันนัลมุมินะเพราะแท้ที่จริงคนที่เป็นมุมินนั้นยะฮ์มิดุลลอฮ์อะลันเนียมะเขาสรรเสริญต่ออัลเลาะห์บนเนียมัตที่อัลเลาะห์ให้กับเราวัลฮัมดุอะลันเนียมะติไลซะมักซูรันอะลันอักลิฟะกัดฉะนั้นการสรรเสริญต่อเนียมัตนั้นไม่ใช่ไปจำกัดแค่ปัญญาอย่างเดียวเปล่าหัวใจอย่างเดียวเปล่าอินนามะอัลฮัมดุอะลันเนียมะสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนเนียมัตที่มันได้ฉายไปในเรือนร่างของเราทั้งหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือคำว่าอะกีดะห์พอเราอีหม่านต่อเรื่องเย็บเสียอย่างเดียวทุกอย่างมันเคลียร์ลงตัวหมดก็ดูสิครับวางไว้สวยมั้ยซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮูดันลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงถ้าไม่เกรงจะได้รับไหมแปลกลับบ้างสิอัลเลาะห์ว่ายังไงก็ช่างสวน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 พี่น้องครับถ้าอย่างนี้ยังสวนอยู่อีกถ้าอย่างนี้ยังสอนซีริกยังสอนบิดอะห์อยู่อีกจบแล้วครับเหมือนอย่างที่นบีพูดไว้อายุย่างเข้ามา60ความดียังไม่ชนะความชั่วยังเถียงอัลเลาะห์ยังเสียงรอซูลเตรียมตัวไปนรกได้เพราะ60ยังไม่ตะบะแล้วมันยากแล้วหัวใจมีแต่สนิมร้ายใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอันตรายของการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักเตาฮีดน่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะอีกนิดหนึ่งยาอิสุลลาซีลายาริฟุคอลิกะฮูกันอามาฟีฮาซิฮิลฮายาติดดุนยาพี่น้องครับผู้ซึ่งที่ไม่รู้จักผู้สร้างนั้นการดำเนินชีวิตของเขาในดุนยาเหมือนคนบอดแต่บอดใจไม่ใช่บอดตาฟาฮูวาลายัดดารีลิมาซาคู่นี้ก็ไม่รู้เลยว่าเขาถูกสร้างมาในดุนยาเพื่ออะไรมีข้อพิเศษอะไรที่เรามามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินชีวิตจบไปแล้วไม่รู้เลยว่าเขามาเริ่มต้นอยู่ในดุนยาเพื่ออะไรออกจากดุนยานี้ไปไม่รู้อีกว่าทำไมเขาจึงเข้ามาอยู่ดุนยาคนอย่างนี้นะมีเยอะไหมคนอย่างนี้นะมีเยอะไหมในดุนยานี้พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรบางที่เนี่ยนะครับไม่รู้จะเริ่มด้วยอะไรไอ้ความสกปรกโสมมเพราะอิหม่ามหนึ่งยุ่งการเมืองสองยุ่งมายัดสามยุ่งอิซิกุโบสี่ยุ่งอะไรต่อมีอะไรก็ผมถามแล้วไงเขาพยายามหาวิธีการที่จะทำแล้วเนี่ยเรียกคนมารวมกันจะบิดอะห์จะซุนนะห์จะซูฟีตะตอริกะห์จะชีอะห์จะอะไรก็ช่างรักกันไว้อย่าทะเลาะกันพอแล้วอิหม่ามต้องการแค่นี้ใช่ไหมถ้าอิหม่ามอย่างนี้เขาเรียกอิหม่ามลาไม่ใช่อิหม่ามราชสีพี่น้องลาไปสอนราชสีมีเยอะไหมล่ะจบมาไม่ให้ขึ้นขึ้นกุตบาทีเดียวมึงอย่าขึ้นเลยถ้ามึงขึ้นกูอดแน่ปัจจัยกูไม่ได้แน่อิหม่ามเร็วๆอย่างนี้ลูกอย่ามาไว้ทำไมพี่น้องเอาพี่น้องฟังอัลลอฮ์พูดวัลลาซีนะกะฟารูบุคคลที่ปฏิเสธอย่าตะมัดตะอู้นะบุคคลเหล่านี้แสวงหาความสุขในดุนยาสุขสำราญเหลือเกินวะยากูลูนะเขากินและเขาดื่มกะมาตะกุลุนอันอามวันนารุมัสวัลละกุมเหมือนกับบรรดาปศุสัตว์มันกินมันมีเยอะไหมมีเยอะไหมกินดิสกีขอร้องไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นมีเยอะไหมพี่น้องฉะนั้นซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง33เนี่ยหรือ34เนี่ยพี่น้องกลับไปเปิดดูเลยกลับไปเปิดดูเลย
สุรอิบรอฮิมอายะที่31ถึง34พี่น้องไปเปิดดูเลยอัลลอฮ์พูดถึงบุญคุณของพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าให้กับเบาทุกอย่างที่เบาขอว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าท่านจะนับถ้าท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้เจ้าคำนวณไม่ได้อินนันอินซานะลาซอลูมุงกัฟฟาร์สุดท้ายอัลลอฮ์ตอบคำนี้ให้กับเบาได้รู้แท้ที่จริงมนุษย์นั้นมันอาธรรมยิ่งและมันเนรคุณยิ่งจริงไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฮะจริงไหมครับที่อัลลอฮ์จบด้วยคำว่าอินนันอินซานะลาซอลูมุงกัฟฟาร์แท้ที่จริงมนุษย์นั้นมันเนรคุณยิ่งและอาธรรมยิ่งฉะนั้นมัลลายุมินูบินยามินอาคิรใครที่ไม่อีมานต่อวันอาคิรอชีวิตความไปอยู่ในดุนยานี้เขาจะถูกหลอกเขาจะให้ความสำคัญทุกอย่างในเรื่องประโยชน์กับดุนยาก่อนที่จะตายฟาฮุวายตะกาลาบูอัลันอัตมาอิดดุนยาแก่งเหมือนกับกัลบินเขาไปว่าสุนัขนะกัลบนเนี่ยไปว่าสุนัขฟาฮูวายตะกาลาบูอัลันอัตมาอิดุนยาแย่งกันเหมือนสุนัขในดุนยานี่ดูมันกินอาหารเถอะวายาคูซูฮามินฮาลาลินเอาฮารอมินเอาทุกอย่างไม่ว่าฮาลาลหรือฮารอม14นะไม่รู้ข่าวอ่ะอีกเจ้านึงถูก6ล้านอีกเจ้านึงถูก12ล้านอยู่14นั่นฮะดีใจกับเขาไหมลาจูฮิมมูฮูไอยัลฮิกอดูรอรอนบิไกรีฮีไม่ให้ความสำคัญทั้งนั้นที่ได้มานั้นมันจะสร้างอันตรายให้กับคนอื่นว่ากุลลูมาจูฮิมมูฮูเฮียมัสลาตูฮุลอัสซักซียะว่าบิฮาซีฮีอัรวะฮุลอานานีทั้งหมดที่เขาให้ความสำคัญคือประโยชน์ในดุนยาและได้กับเขาอย่างเดียวนี่คือจิตวิญญาณของคนที่เห็นแก่ตัวยะตะฟักกะกูลมุจยะตะมะสังคมหายนะว่าทับสุดุนโมอาบและใบนันอับบนะสูญเสียหมดการปฏิบัติหน้าที่กับบรรดาลูกๆหลานๆวายากูนุบะดูฮุมฮาร์บันอาลาบะเดนต่างคนก็สงครามซึ่งกันและกันมันก็กลับกับสังคมมุสลิมฉะนั้นฟาอิซาฟาซันยะฮุบิอิลมิตตอฮิดฟังให้ดีนะครับใครที่อากีดายังแกว่งอยู่เนี่ยฟังให้ดีพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์และพี่น้องจะเห็นพี่น้องได้ฟังอาจารย์อากีมเล่ากันมั่งแล้วที่แกบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานจัดงานมาทุกครั้งผมเล่าให้หน่อยก็แล้วกันเพราะอาจารย์กีมเล่าให้ผมฟังมาอีกครั้งหนึ่งงานใหญ่ครับระดับเป็นโต๊ะจีนเป็น 2-300 โต๊ะเงินหมดแต่แกทำมันทำด้วยใจบริสุทธิ์เงินหมดถูกเชิญมาแกก็ไปฟังให้ดีนะคนที่หัวใจมั่นคงกับอัลลอฮ์ฟังให้ดีก่อนจะเข้างานมีเสียงโทรบอกว่าโต๊ะจีน200โต๊ะขอรับผิดชอบทั้งหมดกลับไปแล้วเนี่ยยังมีคนรับผิดชอบโต๊ะจีนอีก 2-3 เจ้าจริงกับอัลลอฮ์ไหมล่ะไม่ยัตตะกิลลายัจอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามยำเกรงต่อรอเราจะเปิดทางออกว่ายรุกุมินไฮสุลายาตสิทธิ์และจะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนอันที่สามครับพี่น้องเมื่อความไม่รู้มันแผ่ขยายโดยเฉพาะความไม่รู้ในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยมันแผ่ขยายในสังคมเนี่ยพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับนะความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของวิชาเตาเฮดมันได้แผ่ขยายไปในสังคมฟัสดัตอะกออิดุอะกีดะเละเพราะอะกีดะเละพี่น้องดูสิครับอินโดมาเลยน้ำท่วมก็มาเลยนะอีตอนที่เครื่องบินมันไปตกที่ประเทศอะไรอ่ะพี่น้องที่ตายหมดน่ะมันเอาหมอมาดูออกทีวีทั่วโลกเข้าดูกันประเทศอิสลามเอ้ยไม่ใช่ประเทศอิสลามประเทศแขกฮะเอาออกมาได้ยังไงมีอำนาจเหนือรัฐบาลด้วยเหรอหมอดูอ่ะก็ผมดูอยู่นี่พี่น้อง
และอินโดนีเซียเมื่อ10กว่าปีผมดูตื่นมาตีหนึ่งมันเอาตะกรวดน่ะมันบอกลูกมันกลับชาติมาเกิดเอาตะกรวดไปส่งปะแป้งเลี้ยงอย่างดีเลยสุดท้ายไปในทะเลคนเป็นร้อยไปส่งตะกรวดส่งยี่ออกทะเลนี่ไงประเทศแขกพี่น้องไม่ใช่ประเทศมุสลิมเรานี่เหนือกว่าเขาเยอะไหมเพราะรัฐบาลเราสุดยอดพี่น้องนะฟาซาดัตอัลอามันอามันเสียหมดวกาสุรตมาอาชีวันซุนุบคนทรยศการทำบาปทำกรรมมากขึ้นพอเป็นมากขึ้นครับฟายันซุลลอฮุอิกอบะฮูบินมุสลิมินอัลลซีอะมะลูดีนะฮุมวะดอยยาอูอัลลอฮ์ก็ส่งการลงโทษมาบนพี่น้องมุสลิมซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเพิกเฉยต่อศาสนาและทำให้สูญเสียในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจบด้วยอายะห์อัรรูมอายะห์ที่41อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซอฮารัลฟาซาดุฟิลบัรริวัลบะฮริบิมากัสบัตไอดินนัสความหายนะที่มันเกิดขึ้นบนบกในทะเลก็ดีเนื่องจาก2มือของมนุษย์มันประกอบขึ้นมาเองลิยูดีกะฮุมบาดัลลาซีอะมัยลูเพื่ออัลเลาะห์ใจเขาเหล่านั้นได้ลิ้มรสบางสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ละอัลลาฮุมยัรญีอูนหวังว่าเขาจะกลับตัวมาเป็นคนดีของอัลเลาะห์เตาบัตตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับอะไรที่มันรุนแรงผมรับไปคนเดียวเลยอะไรที่ดีพี่น้องนำไปปฏิบัติครับอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู